ขย่าสวัสดีครับผมที่จบวันนี้ผมอยู่ที่ซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมาแล้วก็มาเดินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้พักอยู่ที่โรงแรมเนี่ยแต่ว่าอยากจะทำคลิปการทดลองหลังบ้านให้ทุกคนดูไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าผมไปเที่ยวแล้วทิ้งวันนี้ก็เลยหาการทดลองที่ง่ายๆนะครับที่สามารถทำเองจริงๆแล้วทำที่บ้านเมืองไทยก็ได้แต่ว่าผมก็เลยรู้สึกว่ามาถึงที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยเขาเด่นเรื่องนี้ด้วยเราก็เลยใช้อุปกรณ์สิ่งนี้นั่นก็คือนี่เลยนี่ไปซื้อมาแล้วอันนี้นะครับก็คือผมจะใช้เฮฟวี่ครีมนี่นะครับมาเปลี่ยนเฮฟวี่ครีมให้กลายเป็นเนยทาขนมปังจะเปลี่ยนได้หรือไม่เหรอต้องมาลองทำดูนะครับซึ่งวิธีทำนะมันง่ายมากเลยก็คือเอาเฮฟวี่ครีมนี่นะครับกับนี่เลยขวดน้ำพลาสติกนะครับอันนี้เป็นขวดธรรมดาขวดเปล่าๆผมไม่ได้ผสมอะไรเพิ่มเลยนะแล้วเขย่าเนี่ยไม่ได้นานเลยแต่ว่าเขย่าคนเดียวมันจะปวดมือมากเลยวันนี้ก็เลยเอาผู้ช่วยมาคนหนึ่งอ้าวมาเร็วมาผู้ช่วยเดี๋ยวให้ผู้ช่วยมาช่วยเขย่าแล้วกันนะเพราะฉะนั้นพี่ไฟช่วยเปิดเทใส่หน่อยอันนี้เป็นขวดน้ำธรรมดาเลยนะเดี๋ยวผมจะฉีกปากขวดนี่ออกแล้วกันนะเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นโอเคดูนะเนี่ยเห็นไหมผมใส่อยู่ประมาณแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเลยนี่ปิดฝาธรรมดาตอนนี้มันก็ยังเป็นน้ำอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าผมเขย่าอยู่นะดูนะเนี่ยถ้าผมเขย่าอยู่มันยังเป็นน้ำอยู่นะเอาดูนะครับหนึ่งสองซ้ำสิ่งที่เราทำก็คือเขย่าอย่างเดียวเขย่าไปก่อนโอ้เดี๋ยวจับเวลาให้เฮ้ยได้ยินเสียงไหมมันเริ่มแบบว่ามันเริ่มเหมือนไม่มีเสียงแล้วอ่ะเอานี่ไงเสียงเฮ้ยเสียงมันกลับมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยมันเป็นก้อนอ่ะเดี๋ยวเอาช่วยกันหน่อยเร็วสงสัยว่าคิดว่ามันเริ่มได้แล้วนะเนี่ยในขณะที่กำลังเขย่าอยู่นะครับผมขออธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์นิดนึงก่อนก็คือตัวเฮฟวี่ครีมเนี่ยส่วนผสมหลักของมันก็คือไขมันนะครับแล้วเวลาเราเขย่าเนี่ยมันทำให้โมเลกุลของไขมันนะครับส่วนแข็งเนี่ยก็คือไขมันสัตว์เนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วมันก็แยกส่วนออกของน้ำนะครับหรือส่วนน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นบัตเตอร์มิลค์อย่างที่เห็นตรงนี้เนี่ยนะครับและส่วนที่มันเป็นของแข็งนะครับมันจะรวมจับตัวกันเป็นก้อนและนั่นแหละก็คือเนยนะครับที่เราจะเอามาทานกับขนมปังลองมาดูนะครับว่ามันจะกลายเป็นเนยจริงหรือไม่เฮ้ยคิดว่ามันได้แล้วนะเนี่ยไหนลองเปิดนี่ดูดิเห็นไหมเนี่ยความขวดแล้วเนี่ยมันไม่มันแบบมันแบบมันไม่ใช่เป็นนมแล้วอ่ะเดี๋ยวมาตัดดูดูเจ้าเข้าสมเลยเอามานี่นะผมคิดว่ามันน่าจะได้แล้วเห็นไหมครับมันแยกออกมาเป็นน้ำกับของแข็งนะเป็นของแบบว่านี่ดูเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเทมามันจะเป็นน้ำเห็นไหมอันนี้นะคือบัตเตอร์มิลค์ส่วนอันนี้เนี่ยนะที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็คือเนยโอ้เนยมันจะเนยไม่เนยนะเอามาลองดูเดี๋ยวผมผ่าให้ดูจริงๆนะตัดขวดเลยแล้วกันนะคือมันทำไมมันไม่เข้าอ่ะเฮ้ยมันไม่เข้าจริงๆไม่เข้าดูดิผมใช้มีดพลาสติกเนี่ยนะฟันมันหายหมดเลยเนี่ยดูดิมีดพลาสติกเนี่ยมันไม่เข้าเลยเพราะฉะนั้นเราต้องกันนะแหวกให้ดูอันนี้เดี๋ยวนี่ไงเห็นไหมไม่เห็นเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยคือเนยนี่เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยขาวๆเหลืองๆตรงนี้เนี่ยนะนี่คือเนยเนี่ยดูเดี๋ยวผมตักมาให้ดูเนี่ยเนี่ยคือเนยแบบเนยเลยนี่นะครับเนี่ยที่ตักขึ้นมาเนี่ยนะคือเนยเป็นเนยแบบเนยกินกับขนมปังเดี๋ยวนี่อันนี้คือเนยของเราเมื่อกี้เนี่ยนะทาเข้าไปเลยโอ้โหเนี่ยมันเนยชัดๆเลยเนี่ยดูดิเนี่ยมันเป็นแบบเนยเลยอ่ะแต่รสชาติมันเนี่ยจะเนยหรือเปล่าโอ้โหเป็นเนยแบบจืดอะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่แบบเกลือให้มันเค็มอะมันไม่มีรสชาติแบบวิปปิ้งครีมแล้วทำกันเองได้ขยับได้เลยไม่ยิ่งก็ไปลองทำดูนะครับถามว่าราคามันถูกกว่าไหมซื้อวิปปิ้งครีมมันจะแพงกว่าแ
พื่อวิทยาศาสตร์ทำได้ไปลองทำมาดูนะครับแม้จะมาไกลวันหยุดพักผ่อนแค่ไหนผมก็ไม่ลืมผู้ติดตามของเราต้องเอาไปลองทำกันดูนะครับการทดลองนี้ง่ายมากเลยเราสามารถทดลองกันเองวันนี้ไม่ได้อยู่หลังบ้านแต่มาอยู่หลังห้องโรงแรมแทน โอเคเอาไว้เจอกันวันหน้าสวัสดีครับ